ภาษีซื้อมีภาษีซื้อต้องห้ามเราเรียนรายจ่ายก็มีรายจ่ายต้องห้ามใช่ไหมภาษีซื้อในหนังสือมีใช่ไหมหนังสือมีนะไปดูเอานะอาจารย์ย่ออย่างนี้นะอันนี้คือกรณีไม่มีใบกำกับ2ไม่ครบถ้วนมีรายการตามใบกำกับแต่ว่ารายการในใบกำกับไม่ครบถ้วนมีใบกำกับมาแสดงก็จริงแต่รายการไม่ถูกต้อง3ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบอีกการสี่ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับค่ารับรอง5ไม่มีสิทธิ์ออกใครไม่มีสิทธิ์ออกผู้ขายไม่มีสิทธิ์ออกคนที่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีคือผู้ประกอบการจดทะเบียนเท่านั้นผู้มีสิทธิ์เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเราก็คือผู้ประกอบการจดทะเบียนเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดคนออกใบกำกับภาษีไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ออกคือไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่มีสิทธิ์ออกให้เราเขาออกให้เรามาใช้ไม่ได้นะคะเป็นภาษีซื้อต้องห้าม6เป็นไปตามประกาศแวดฉบับที่ไม่ได้วะ42ใช่ป่ะมีทั้งหมด12รายการสรุปนะภาษีซื้อต้องห้ามต้องห้ามเป็นภาษีซื้อในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีทั้งหมด17รายการ5บวก12เป็น17แต่ใน12รายการนั้นจะออกข้อสอบแค่2เรื่องคือภาษีซื้อที่เกิดจากรถยนต์นั่งกับใบกำกับภาษีอย่างย่อในหนังสือมีไปเปิดดูเพิ่มนะคะแต่ออกข้อสอบเนี่ยแค่นี้มีกี่รายการ7รายการนี้จำให้ได้นะย่อๆไปดูความหมายขยายความนะใบกำกับภาษีเป็นใบกำกับใบกำกับภาษีเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการใช้ในการเครดิตภาษีก็คือเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ผู้ให้บริการหรือผู้ขายสินค้าเป็นผู้ออกแต่คนที่ขายสินค้าหรือให้บริการต้องเป็นคนที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มถึงจะมีสิทธิ์เรียกเก็บจากผู้ซื้อได้มีสิทธิ์เรียกเก็บจากผู้รับบริการได้นักศึกษาไปร้านขายส้มตำที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเขามีสิทธิ์เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเราไหมไม่มีนะเพราะเขาเก็บจากเราแล้วเขาไม่รู้จะไปยื่นหรือเปล่านี่คือระบบถ้าเก็บไปปุ๊บต้องมีหลักฐานก็คือใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีถูกกำหนดโดยกฎหมายว่าต้องมีรายการอย่างน้อย1 2 3 4 5 7 8ถ้าไม่ออกตามนี้ก็แปลว่าเป็นใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบผู้รับใช้ไม่ได้ออกชื่อนามสกุลของผู้ซื้อผิดผู้ซื้อใช้ไม่ได้เป็นรายการที่มีข้อความต้องกำหนดนะมีข้อความที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าต้องมีต้องมีคำว่าใบกำกับภาษีอย่างย่อนี่ก็ต้องบังคับว่าต้องมีใบกำกับภาษีนะชนิดของใบกำกับภาษีมีใบกำกับภาษีเต็มรูปมีใบกำกับภาษีอย่างย่อใบกำกับภาษีอย่างย่อต่างกับแบบเต็มรูปก็คือ1รายการที่1คือไม่มีชื่อผู้ซื้อเดินเข้า 7-Eleven เนี่ยเขาเคยถามไหมชื่ออะไรนามสกุลอะไรไม่ถามเพราะว่าใบกำกับภาษีไม่จำเป็นต้องมีชื่อเราใบกำกับภาษีอย่างย่อแต่อยากให้เขาออกใบกำกับสีเต็มรูปอ่ะออกใบกำกับสีเต็มรูปให้หน่อยเขามีออกให้นะคะถ้าเราร้องเขาจะต้องออกให้เราขอให้เขาออกเขาต้องออกให้เขาจะถามกลับมาว่าให้ออกชื่ออะไรแล้วก็จะมีนามบัตรใช่ไหมส่งไปนะตามนี้แหละจะให้เขาออกใบกำกับสีแบบเต็มรูปต้องมีชื่อนามสกุลที่อยู่ของผู้ประกอบการเพราะเราจะเอาไปใช้ให้ถูกต้องชื่อไม่ตรงก็ไม่ได้ออกผิดก็ไม่ได้เห็นไหมเพราะนั้นเรื่องใบกำกับภาษีเป็นส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อต้องห้าม1คือไม่มีใบกำกับภาษีคือไม่มีหลักฐาน2ใบกำกับภาษีมีก็จริงแต่ข้อความไม่ครบถ้วนถูกต้อง3ใบกำกับภาษีที่เกิดจากรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ4ค่ารับรองภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรองภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีข้อยกเว้นใดๆนะคะมันเป็นต้องห้ามก็คือต้องห้าม
แต่รายจ่ายเนี่ยจะมีเว้นแต่ใช่ไหมแต่ว่าภาษีซื้อเนี่ยไม่ก็คือไม่ให้ก็คือไม่ให้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาษีซื้อจากค่ารับรองเป็นภาษีซื้อต้องห้ามอาจจะไปเป็นรายจ่ายค่ารับรองรวมอยู่แต่ต้องไม่เกิน 0.3 ของยอดรายได้หรือยอดขายเทียบกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วรวมกันแล้วต้องไม่เกิน10ล้านไปเข้าข้อเงื่อนไขของเขาอีกแล้วก็อะไรกี่ไม่มีสิทธิ์ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ออกไม่มีค่ารับเข้าใจใช่ไหมค่ารับรองแล้วก็ในประกาศแบตนะคะมีทั้งหมด12รายการประกาศแบตฉบับ42ไหมมีทั้งหมด12รายการทั้ง12รายการเป็นภาษีซื้อต้องห้ามออกข้อสอบแค่2รายการก็คือเรื่องของภาษีซื้อที่เกิดจากรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งเป็นภาษีซื้อต้องห้ามจึงเอาไปรวมเป็นต้นทุนการหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาได้หักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคามูลค่าต้นทุนต้องไม่เกิน1ล้านถ้ามันไม่เกิน1ล้านก็ใช้ได้ทั้งจำนวนถ้ามันเป็นภาษีซื้อที่เกิดจากน้ำมันเข้าไปเติมในรถยนต์นั่งภาษีซื้อก็เป็นภาษีซื้อต้องห้ามภาษีซื้อที่เกิดจากเอารถเข้าศูนย์เช็คระยะมีภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีซื้อที่เกิดจากภาษีมูลค่าที่เกิดจากการนำรถยนต์คันนี้ไปเช็คระยะเป็นภาษีซื้อต้องห้ามแต่ว่ารายจ่ายก้อนนี้พวกซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมเมนเทนแนนซ์พวกนี้เป็นรายจ่ายได้ทั้งก้อนในภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีซื้อต้องห้ามในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้ขอคืนในภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เกี่ยวข้องกับการประกอบการไหมเกี่ยวเพราะฉะนั้นลงรายจ่ายได้ก็คือไปเป็นต้นทุนของการแค่นั้นเองเห็นนะคะภาษีซื้อที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับรถยนต์คันนี้เป็นภาษีซื้อต้องห้ามทั้งหมดแต่จะไปเป็นรายจ่ายได้หรือจะเป็นต้นทุนของการคำนวณหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาก็อีกเรื่องนึงเห็นไหมที่จะย้ำตรงที่ว่ามันมีภาษีซื้อบางรายการค่ะที่เป็นทั้งภาษีซื้อต้องห้ามและเป็นรายจ่ายต้องห้ามด้วยนะมันจะมีภาษีซื้อตามข้อ6ซึ่งมี12รายการมีภาษีซื้อตามข้อ4ก็คือค่ารับรองที่เป็นภาษีซื้อต้องห้ามแต่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้นอกนั้นเป็นภาษีซื้อต้องห้ามและเป็นรายจ่ายต้องห้ามด้วยลองอ่านดูนะไม่มีใบกำกับมีหลักฐานลงรายจ่ายไหมคะใบกำกับไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายลงรายจ่ายได้ไหมไม่ได้ใบกำกับออกโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ออกลงรายจ่ายได้ไหมไม่ได้ตามสภาพมันภาษีซื้อใบกำกับภาษีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการลงรายจ่ายได้ไหมไม่ได้ตามสภาพข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ5มันลงรายจ่ายไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นภาษีซื้อต้องห้ามในภาษีมูลค่าเพิ่มก็เป็นรายจ่ายต้องห้ามในภาษีเงินได้นิติบุคคลเหมือนกันเหมือนบีบไกลๆว่าให้กิจการออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนนั่นเองและคนที่ได้รับจำเป็นต้องตรวจเช็คนะรับมาปุ๊บต้องดูว่าข้อความครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ชื่อเราเขียนถูกเขียนผิดยังไงที่อยู่ที่สถานประกอบการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจำนวนราคาสินค้าใบกำกับภาษีถูกต้องครบถ้วนไหมโอเคไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษีซื้อที่เกิดจากรถยนต์นั่งรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งหรือภาษีซื้อที่เกิดจากน้ำมันหรือว่าค่าเมนเทนแนนซ์ที่เอารถเข้าศูนย์อันนี้เป็นรายจ่ายได้เพราะตามสภาพมันเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องกับการประกอบการใบกำกับภาษีอย่างย่อที่จริงเนี่ยกิจการได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อมานะคะเนื่องจากว่าที่จริงเงื่อนไขเนี่ยกฎหมายไม่ได้เขียนไว้หรอกแต่วิธีปฏิบัติเขากำหนดว่าถ้าออกใบกำกับภาษีอย่างย่อจะขอให้ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเนี่ยเพราะกิจการจะไปใช้เป็นภาษีซื้อตามปกติเนี่ยต้องขอให้ออกภายใน1วันทำการของผู้ออกไปห้างเนี่ยเขาออกใบกำกับภาษีอย่างย่อก่อนแต่ถ้าเกิดเราเป็นซื้อของเข้าบริษัทเราต้องการใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปวันนั้นเราต้องไปขอเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปนะวันนั้นแล้วเขาก็จะเรียกเก็บใบกำกับภาษีอย่างย่อเราคืนไปถูกไหมแล้วก็แลกใบกำกับภาษีเต็มรูปกลับมาแต่ถ้าเกิดเราลืม 2-3 วันผ่านไปเขาจะออกให้เราไหมคะ
ไม่ออกเพราะมันบอกไม่ได้ว่าใครเป็นคนซื้อใช่คนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไปเก็บไปกำกับภาษีหน้าห้างมารวบรวบรวบแล้วมาออกเพราะว่าเขาเอาไปใช้เป็นภาษีซื้อไงเขาจะไปขอคืนจากกรมสรรพากรไงนึกออกไหมเพราะนั้นมันบอกไม่ได้ว่าเนี่ยคือคนซื้อจริงๆทั้งที่ในกฎหมายมันไม่ได้เขียนนะคะว่าต้องวันนั้นแต่ในความเป็นจริงมันพิสูจน์ไม่ได้ว่านี่คือคนซื้อเห็นไหมอันนั้นก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเขียนมาเขาจะกำกับไว้ว่าถ้าอยากจะออกไปกำกับภาษีแบบเต็มรูปนะขอให้ออกภายใน1วันทำการในวันเปิดทำการของห้างเห็นนะอันนี้ผ่านไปนะธุรกิจเฉพาะรวดเร็วนะผู้มีหน้าที่เสียภาษีก็คือผู้ประกอบการกลุ่มเดียวกันผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเป็นปกติธุระนะประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีอยู่กี่อย่างอะและในราชอาณาจักรนะคะก็คือกลุ่มพวกสถาบันการเงินกิจการธนาคารขายอสังหาริมทรัพย์พวกนี้นะรองรับจำนำพวกนี้ไปดูนะคะกิจการพวกนี้ถูกกำหนดให้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วจะไม่กลับไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกก็จะมีกิจการที่ได้รับยกเว้นเหมือนกันนะกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะจะไม่กลับไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกอย่างเช่นการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เคยถูกกำหนดให้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเดิมนะเคยถูกกำหนดให้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ว่าถูกมากเสียภาษีในอัตราละ 0.1 หรือไงเนี่ยก็คือถูกอยู่แล้วปัจจุบันก็คือเพื่อต้องการให้คนมาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เยอะๆเขาก็เลยจูงใจว่าเฮ้ยมาซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดีกว่าจะได้รับยกเว้นหมดเลยภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดามูลค่าธุรกิจเฉพาะด้วยก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะดังนั้นการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์จะไม่ได้กลับมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกนะคะแม้ว่ามันเป็นการขายก็ตามแต่วันถูกกำหนดให้ไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและวันนึงมันได้รับยกเว้นก็ไม่กลับมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกนะวิธีการคำนวณค่ะก็คือเอาฐานภาษีคืออะไรมูลค่าของอะไรแล้วแต่นะถ้าเป็นการกิจการธนาคารสิ่งที่เอามาคำนวณคูณด้วยอัตราภาษีเนี่ยก็คือดอกเบี้ยรับค่าธรรมเนียมจากการให้กู้ยืมเงินพวกนี้ขึ้นอยู่กับเป็นธุรกิจประเภทใดในหนังสืออยู่ที่หน้าอะไรหน้า360นะคะมีฐานภาษีกับอัตราภาษีนะความพิเศษของภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือคำนวณเสร็จแล้วต้องหาภาษีท้องถิ่นด้วยที่จริงในภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีภาษีท้องถิ่นแฝงอยู่ใน 7% นั้นแล้วนะยิ่งตามกฎหมายเนี่ยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มคือร้อยละ10ปัจจุบันมีภารกิจการลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ7ในปัจจุบันนะคะแล้วก็มันมีข่าวๆอะไรยังไม่รู้นะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านี่เขายังไม่สรุปผลนะแต่ปัจจุบันเนี่ยใช้ร้อยละ7เวลาตอบคำถามอาจารย์ก็ร้อยละ7มันลดอัตราไปแล้วร้อยละ7นะในร้อยละ7เนี่ยเขามีแฝงก็คือในกฎหมายบอกว่า1ใน9ส่วนเนี่ยต้องเป็นภาษีท้องถิ่น1ใน9ส่วนนะ1ส่วนเป็นภาษีท้องถิ่นอีก9ส่วนนำส่งเข้ารัฐภาษีท้องถิ่นก็หมายถึงมีการจับจ่ายใช้สอยที่ไหนที่นั่นจะได้ส่วนนึงแบ่งเป็น10ส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้ที่ท้องถิ่นอีก9ส่วนนำส่งรัฐภาษีธุรกิจเฉพาะนี้ก็เหมือนกัน 10% ของภาษีธุรกิจเฉพาะคิดคือมันคิดแยกออกมากับคิดอยู่รวมในแค่นั้นเองภาษีธุรกิจเฉพาะคือถ้าเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในตอนแล้ว3คำนวณเสร็จแล้วต้องคูณอีก 10% ของภาษีธุรกิจเฉพาะที่คำนวณได้ 10% นั้นน่ะที่คำนวณได้นำส่งท้องถิ่นที่เหลือภาษีธุรกิจเฉพาะนำส่งกรมสรรพากรเห็นไหมแค่วิธีการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะมันต้องคำนวณ2ครั้งคำนวณหาภาษีธุรกิจเฉพาะให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยคำนวณ 10% ของภาษีธุรกิจเฉพาะที่หาเจอนะคะออกข้อสอบเนี่ยเป็นเรื่องของการค้าอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องของการขายอสังหาริมทรัพย์นะขายอสังหาริมทรัพย์เสียภาษีในตลาดเท่าไหร่คะร้อยละ3เสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีกร้อยละ10ของร้อยละ3ก็คือ .3 นั่นเองที่จริงคำนวณรวดเดียวอาจารย์จะพูดทำไมให้มันวุ่นวายนะก็คูณด้วย 3.3 ก็ได้คำตอบแล้วแต่วิธีการคำนวณเพื่อให้ได้คะแนน5คะแนนนะวิธีคำนวณ5คะแนนเนี่ยขอให้เขียนแยกกันจะได้คะแนนเต็ม5คะแนน
โอเคไหมอย่ามาคูณด้วย 3.3 แล้วอยากจะได้คะแนน5คะแนนนั้นที่จริงคำนวณง่ายๆวิธีคิดก็คือเอาหาราคาที่สูงระหว่างราคาอะไรประเมินกับราคาขายราคาได้สูงกว่าคูณด้วย 3% ก่อนแล้วเอาภาษีที่คำนวณได้มาคูณอีก 10% รวมแล้วต้องเสียภาษีเท่าไหร่ 3% บวกอีก 10% ที่หาได้เป็นคำตอบภาษีธุรกิจเฉพาะบวกภาษีท้องถิ่นโอเคไหมมาดูตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยบุคคลธรรมดากับมีที่บุคคลธรรมดาที่บุคคลมูลค่าเพิ่มธุรกิจเฉพาะเนี่ยอาจารย์ให้ตัวอย่างละภาษีละตัว2ตัวอย่างนะคะมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา3ตัวอย่างใช่ไหมใช่ไหมคะบุคคลธรรมดา3ตัวอย่างนะหรือเปล่าใช่ใน3ตัวอย่างเนี้ยมันจะมีความเหมือนแล้วก็ความไม่เหมือนอยู่นะบางรายการมันเหมือนกันมันก็จะเป็นวิธีการคิดคำนวณเหมือนกันเป็นมนุษย์เงินเดือนมีสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเงินปันผลที่เป็นเงินได้พึงเงินประเภทที่4ที่ต้องหาเครดิตภาษีเงินปันผลให้เจอวิธีการหาคือเอาเงินปันผลคูณด้วยอัตราภาษีหารด้วยร้อยลบอัตราภาษีนิติบุคคลที่จ่ายเงินปันผลนั้นเพราะนั้นคำนวณง่ายๆถ้าตอนนี้มัน 20% ก็คูณด้วย2หารด้วย8 20% หาร100ลบ20ก็เท่ากับ20ส่วน80ก็คือ2ส่วน8นั่นเองก็เอา 80,000 คูณด้วย2ส่วน8เป็นเครดิตภาษีเครดิตภาษีเป็นเงินได้พึงเมินอย่างหนึ่งที่ต้องนำมาลงคำนวณเพื่อเสียภาษีเป็นเงินได้พึงเมินประเภทไหนประเภทเดียวกับเงินปันผลก็คือประเภทที่4หักค่าใช้จ่ายได้ไหมคะไม่ได้โอเคไหมวิธีการเขียนนะอาจารย์ข้ามเลยนะไปศึกษาเอาเรื่องบุตรนิดนึงก่อนบุตรนะใน1ใน2ใน3ใน4ใน5ใน6มีทั้งหมด6คนทั้งหมดเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหักได้ทุกคนไหมหักได้ทุกคนไหมคะคนไหนหักไม่ได้เหรอบุตรไม่ได้พูดใช่ไหมเนี่ยแล้วไม่รู้บุตรเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหักได้ไม่จำกัดจำนวนบุตรแต่ต้องเข้าหลักเกณฑ์เรื่องของอายุถ้าอายุก็คือเป็นผู้ยาวผู้ยาวคืออายุผู้ยาวโดยอายุคือ20ผู้ยาวโดยการสมรสคือไม่เกิน17ปีสมรสได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลว่าไปนะคือเป็นผู้เยาว์มันบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสกับอายุถ้ายังบอกว่าเป็นผู้เยาว์อยู่ก็แปลว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะโอเคนะคะถ้าเป็นผู้เยาว์พอดีว่ามันมีอายุบอกให้ก็แปลว่าอายุไม่เกิน20นะถ้าเกิน20ไม่เกิน25ต้องศึกษาในระดับอุดมศึกษาดูข้อ1ใน1ได้ไหมคะได้ใน2ได้ไหมได้3 4 5ได้ไหมได้หมดเลยเห็นไหมเห็นไหมดีว่าแวะโอเคนะเรื่องอื่นไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดเบี้ยประกันเกินแสนได้แค่แสนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนที่ไม่เกินหมื่นอยู่ที่ลดหย่อนส่วนที่เกินหมื่นอยู่ที่ยกเว้นอย่าลืมเรื่องของเงินเดือนคูณ12นะอย่าลืมคูณ12คำนวณนะคะเงินเดือนเดือนเท่าไหร่ไปคำนวณเลยไม่ได้นะเพราะว่าทั้งปีเสียภาษีเท่าไหร่ส่วนเงินสำรองทุกอย่างที่มันบอกว่าเดือนละนักศึกษาต้องคูณ12สำรองเลี้ยงชีพส่งเข้าไปเดือนละเท่าไหร่ก็คูณ12ด้วยส่วนที่เกินหมื่นอยู่ที่ยกเว้นส่วนไม่เกินหมื่นอยู่ที่ลดหย่อนเรื่องอื่นไม่มีปัญหาใช่ไหมมีป่ะอันนี้คือบรรทัดที่เราตกลงตรงกันนะก็คือเขียนมาอย่างนี้จะได้บรรทัดละ1คะแนนคำนวณมาแล้วต้องไปฝึกจำมานิดนึงว่าบรรทัดนี้เขียนยังไง
ยาวไปจนถึงเกิน5ล้านบาทแต่ออกคงไม่ถึงเกินไม่ถึง5ล้านหรอกมั้ง4-5บรรทัดก็น่าจะพอแล้วใช่ค่ะมาร์คพอยต์อ่ะตั้งแต่บรรทัดที่1แค่คูณ12เป็นเนี่ยได้1คะแนนฮะถูกค่ะถูกต้องมันมีเติมหรอหืมมียาตีแล้วมาเติมคำเลยเหรอไปฝึกเขียนมาไปฝึกเขียนไปฝึกดูมามีโจทย์แล้วมีเฉลยให้ดูแล้วว่าเขียนประมาณไหนบรรทัด1ได้1คะแนนเขียนยกเว้นถูกต้องได้1คะแนนทุกบรรทัดเป็นคะแนนค่ะข้อนี้กี่คะแนนบุคคลธรรมดาเท่าไหร่25คะแนนเยอะนะเพราะนั้นตรงไหนที่ไม่มีก็คือไม่ได้คะแนนนะค่าลดหย่อนเนี่ยคำนวณ1บรรทัดได้1คะแนนค่ะอย่าลืมผู้มีเงินได้นะ60,000เนี่ยสำคัญนะคิดคนอื่นได้หมดแล้วอยู่ตัวเองลืมคำนวณอย่างเงี้ยทุกบรรทัดเป็นแพทเทิร์นค่ะคำนวณวิธี1แล้วคำนวณวิธี2ด้วยสำหรับเงินได้10,000ประเภทที่2ถึง8โอเคป่ะก็หักคะแนนถูกต้องค่ะมันมีมาร์คพอยต์อยู่25คะแนนในเนี้ยเขียน25คะแนนพอดีว่าอันนี้มีผู้หญิงกับผู้ชายทํา2แบบแยกยื่นกำหนดแล้วว่าให้เขียนให้แยกยื่นเพราะนั้นก็คำนวณ2แบบแยกกันนะข้อ1ข้อ2เป็นเรื่องของสามีภรรยาข้อ3เป็นเรื่องของสามีภรรยาเหมือนกันแต่สามีมีเงินได้พึงเมินฝ่ายเดียวดูแลคนทั้งครอบครัวเอาเป็นว่าออกอย่างใดอย่างหนึ่งใน3ตัวอย่างเนี่ยแปลว่าถ้าทํา3ตัวอย่างนี้จนแม่นยําแล้วก็ทําข้อสอบอาจารย์ได้โอเคมั้ยไม่บิดผิวจาก3ตัวอย่างนี้ไปฝึกมาอย่างใดอย่างหนึ่งใน3ตัวอย่างออกสักตัวอย่างนึงอะไปฝึกมาแต่ว่าขอลองนะเปลี่ยนชื่อนิดนึงอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อนิดนึงอย่าบอกว่าอาจารย์ออกไม่เหมือนกับไอ้ที่พูดนะขอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนจำนวนเงินนิดนึงแต่วิธีการเหมือนกันมีเงินได้พึงเหมือนประเภทเดียวกันงี้โอเคไหมมีค่าลดหย่อนรายการเดียวกันเงี้ยโอเคนะแต่ว่าขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงขอเปลี่ยนจำนวนเงินเขานิดนึงเดี๋ยวคนคุมสอบไปเปิดตัวอย่างหน้าห้องสอบไปคนถือตัวอย่างไว้ด้วยเฮ้ยเขียนเหมือนเขาสอบเป๊ะเลยเงี้ยทั้งตัวเลขทั้งชื่อคนเนี่ยขอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียเขานิดนึงเขาชื่อคนไหนแบบไหนนิติบุคคลค่ะใกล้ละนิติบุคคลมีอยู่แค่2ตัวอย่างเหมือนเดิมก็คือออก1ใน2ตัวอย่างฝึกเขียนให้คล่องอ่ะบางตัวอย่างตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2บางรายการเขียนเหมือนกันก็คือมันเป็นรายการเดียวกันก็คือสรุปง่ายๆนะก็คือไม่ออกรายการนอกเหนือจากที่มีอยู่ในตัวอย่างมีอะไรล่ะมีประเภท45ทวิอนุ4ใช่ไหมมีค่าเสื่อมรถยนต์นั่งใช่ไหมเราคุยกันแล้วว่าเราออกเงินปันผลโอเคไหมก็ออกค่ารับรองอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีตัดออกไปเราตัดสินใจค่ารับรองไม่ออกข้อสอบเพราะนั้นไอ้ตัวรายการค่ารับรองไม่ต้องไปดูวิธีการปรับปรุงเงินบริจาคมีขาดทุนสุทธิยกมามีขาดทุนสุทธิที่ตารางเมื่อกี้ขาดทุนกำไรพวกนี้วิธีคำนวณโอเคนะส่วนตัวอย่างที่2มีอะไรที่ข้อนู้นไม่มีเนี่ยขายบ้านก็ค่าราคาประเมินก็ออกไปแล้วตัวอย่างที่1ก็มีเงินปันผลตัวอย่างที่1ก็มีเหมือนกันถูกไหมคะรถยนต์นั่งอันนี้รถบรรทุกแตกต่างอันนี้หนึ่งรถยนต์นั่งคำนวณยังไงรวมภาษีซื้อด้วยรถยนต์รถบรรทุกคำนวณภาษีซื้อไหมไม่เพราะนั้นแค่นี้แตกต่างนี้ออกรถยนต์นั่งโอเคไหมถูกต้องตรงเฉลยตั้งแต่เฉลยนักศึกษาตามอ่ะนักศึกษาห้องนี้จะสอนไหมอาจารย์ดูมันถามอาจารย์จะสอนไหมเนี่ยอยู่ตึกอะไรวะตึก22
เดี๋ยวเดินไปให้เขาทำกันบ้านอยู่นะวิธีการเขียนเฉลยไปก่อนบนกระดาษเดี๋ยวไปตรวจยืดเวลาอ่ะอันนี้เราออกรถนั่งเพราะนั้นไปดูข้อหนึ่งมีเรื่องของวิธีการคำนวณรถยนต์นั่งอยู่นะออกสัก6รายการนะ6รายการให้ปรับปรุงไม่มีค่ารับรองแล้วเนี่ยน่าจะพอได้ไหมมีอะไรเป็นข้อตกลงอีกขายอสังหา65ทวิอนุ4 65ทวิอนุ10คืออะไรเงินปันผลอนุ2คือรถยนต์นั่งค่าเสื่อมรถยนต์นั่งมีอะไรอีก65ตรีอนุ12ผลขาดทุนยกมาไม่เกิน5ปี3และ4และ65ตรีอนุ3เงินบริจาคเอาอะไรอีกอ่ะนี่ศูนย์ไหมนี่ศูนย์สั้นๆ1 2 3 4 5อ่ะนี่ศูนย์6ตัวอย่างไอ้6รายการนะนี่ศูนย์อยู่ที่65ทวิอนุ9 6ตัวอย่างใช่ค่ะให้ปรับปรุงไปดูตัวอย่างที่1กับ2มีหมดแล้วตัวนี่ศูนย์อยู่ในตัวอย่างที่2ไปดูวิธีการเขียนนั้นค่ารับรองในวิธีที่1ไม่ออกใช่ไหมก็เอานี่ศูนย์เข้าไปประกบเปลี่ยนทำข้อ1ตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ในภาษีเงินได้ที่พ้นได้ก็ทำข้อสอบอาจารย์ได้แค่นั้นแหละเพราะว่ามีอยู่ในรายการทั้งข้อ1กับข้อ2อยู่แล้วเห็นไหม6รายการโอเคป่ะนิติบุคคลมาดูมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะให้แบบนี้มานะก็คือมียอดซื้อยอดขายมีตัวอย่างมีตัวอย่างมีบอกแล้วที่อาจารย์จะพูดเนี่ยก็คือนักศึกษาต้องเข้าใจอัตราภาษีนิดนึงภาษีการนำเข้าภาษีซื้อเราต้องเสียภาษีซื้อในอัตราร้อยละเท่าไหร่ร้อยละ7ส่งออกเสียภาษีในอัตราร้อยละ0นะเพราะนั้นเมื่อไหร่มีการส่งออกคูณด้วย0ไม่ใช่ว่ายกเว้นนะคะต้องเสียภาษีแต่เสียในอัตราร้อยละ0คูณอะไรก็ได้0ภาษีขายเท่ากับ0ในรายการนั้นไม่ใช่ว่าไม่เสียภาษีนะต้องยื่นแบบแสดงการด้วยแบบพงศ์ดอ30ต้องกรอกแบบค่ะเพราะนั้นเป็นยอดขายแต่ว่าเสียภาษีคำนวณออกมาแล้วเป็น0แค่นั้นเองนั้นวิธีการคำนวณเขาก็จะพูดต่อนะมีการซื้อวัตถุดิบมันมีซื้อในประเทศนำเข้าเสีย7เหมือนกันหมดส่งออกมันจะมี 0% กับ 7% รายการจะมีภาษีซื้อ 7% จากการนำเข้าหรือซื้อในประเทศภาษีขายมันจะมี 0% กับ 7% ก็คือส่งออก0ขายในประเทศ7แล้วก็จะมีภาษีซื้อต้องห้ามที่จะต้องมาพิจารณาซึ่งในนี้มีภาษีซื้อต้องห้ามคือเรื่องของซื้อสินค้าเราได้ใบเสร็จไม่มีใบกำกับภาษีมาแสดงชำระน้ำค่าน้ำมันรถบรรทุกต้องห้ามไหมไม่ห้ามนะค่าเช่าอาคารชำระค่าเช่ามีภาษีมูลค่าเพิ่มไหมคะไม่มีเพราะกิจการนี้ได้รับยกเว้นค่าบริการส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟส่วนกลางค่าลิฟต์ส่วนกลางไปเช่าอาคารเขาเราอยู่แค่ชั้นเดียวมี10ชั้น20ชั้นมีแบตไหมมีนะไม่ได้รับยกเว้นนะคะกิจการนี้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะการให้บริการแต่เฉพาะการเช่าพื้นที่เช่าอาคารเช่าอสังหาริมทรัพย์อันเนี้ยได้รับยกเว้นเพราะนั้นจ่ายเงินให้เจ้าของตึกมี2ส่วนส่วนของเช่าอสังหาได้รับยกเว้นไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เฉพาะส่วนกลางเป็นค่าบริการต้องจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดในส่วนกลางเนี้ยอันนี้คือค่าบริการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเห็นนะเพราะนั้นเวลาคำนวณนะจั่วหัวมาปุ๊บนักศึกษาก็จะต้องพูดว่าคำนวณยังไงก่อนเอาภาษีขายลบด้วยภาษีซื้อตั้งไว้ก่อนนักศึกษาก็หาภาษีขายเดือนนี้ให้หมดมีขายนอกประเทศมีขายในประเทศก็คำนวณมารวมเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีขายเท่าไหร่
มีภาษีซื้อที่สามารถมาคำนวณได้เท่าไหร่แต่ละรายการคำนวณคูณ7คูณ0แต่ละรายการนะคะเพราะในความเป็นจริงนักศึกษาจ่ายทีละก้อนนะอย่าเอามูลค่าทั้งหมดรวมกันแล้วคูณ7ผิดนะนะบางคนบอกก้อนในไมโครมันคูณ7เหมือนกันหมดขอรวมหน่อยใน5 6รายการบวกกันแล้วคูณ7ผิดนะคะปล่อยไปไม่ได้นะตกนะคนเนี้ยพอวิธีการมันผิดเพราะนั้นทีละรายการคูณ7ค่ะแล้วรวมยอดรวมของแต่รายการมาเป็นภาษีซื้อของเดือนนั้นเสร็จแล้วเอาภาษีขายลบด้วยภาษีซื้อเป็นคำตอบคือถ้าภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อนำส่งส่วนต่างกรมสรรพากรถ้าภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายเป็นไงขอคืนคำตอบนี้จะเป็นขอคืนจากกรมสรรพากรนะไม่ใช่นำส่งนะคะถ้าซื้อมากกว่าขายต้องขอคืนนะทีนี้สิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมคือสิ่งที่เมื่อกี้พิจารณามาแล้วว่าไม่มีภาษีขายกับเป็นภาษีซื้อต้องห้ามที่ต้องเขียนให้อาจารย์ดูด้วยว่าเรารู้ว่าไม่เอามาคำนวณเพราะอะไรหรือว่าค่าเช่ามันไม่มีภาษีมันค่าเพิ่มใช่ไหมเพราะมันได้รับยกเว้นหรือว่าใบเสร็จรับเงินเนี่ยมาใช้เป็นภาษีซื้อไม่ได้เพราะไม่มีใบกำกับภาษีมาแสดงโอเคไหมหรือว่าได้รับภาษีได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อเป็นภาษีซื้อต้องห้ามอย่างเงี้ยพิจารณาด้วยตรงเนี้ยนักศึกษาก็ลอกโจทย์มีบอกว่าซื้ออะไรเท่าไหร่นักศึกษาแค่เพิ่มเลยว่าไม่มีใบกำกับภาษีมาแสดงเป็นภาษีซื้อต้องห้ามหรือได้ใบกำกับภาษีอย่างย่อเป็นภาษีซื้อต้องห้ามพิจารณาเพิ่มเติมมาหน่อยนึงตรงนี้ก็คือโจทย์อยู่แล้วข้างหน้าเนี่ยนักศึกษาก็ลอกโจทย์มาแล้วก็พิจารณาว่าไม่เอามารวมคำนวณเป็นภาษีซื้อเพราะอะไรแค่นั้นเองธุรกิจเฉพาะง่ายมากมันเหมือนกันเห็นไหม1 2ข้อ1ข้อ2คล้ายๆกันเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ออกประมาณนี้ก็คือจะเป็นการขายที่กี่แปลงก็ตามแต่ละแปลงมันจะมีราคาประเมินไม่เท่ากันถ้าแปลงไหนขายมันจะมีราคาประเมินกับราคาขายเอาราคาอะไรคะราคาสูงถ้ามีอีกแปลงหนึ่งแต่ให้เขามันจะเหลือราคาประเมินแค่ราคาเดียวเพราะฉะนั้นในข้อนี้มีการขายกับการให้ขายเนี่ยมีราคาขาย15ล้านราคาประเมิน12ล้านใช้ราคา15ล้านแปลงที่1 15ล้านแปลงที่2ให้เขามีแต่ราคาประเมินคือ12ล้านรวมกัน2แปลงเป็น27ล้านคูณด้วย 3% ก่อนหา 3% ให้เจอแล้วคูณเอา8แสน 10,000 มาคูณด้วย10เป็น 81,000 บวกกันเป็นคำนวณแล้ว 891,000 เป็นภาษีนี่คอมพิวต์5คะแนนกว่าจะได้5คะแนนเหนื่อยๆเนี่ยเขียนที่จริงนะคำนวณแป๊บเดียวก็ได้แล้วใช่ป่ะทำไมอาจารย์ไม่ให้หนูเขียน2 27ล้านคูณ 3.3 ก็ได้คำตอบแล้วให้เขียนทำไมเยอะๆก็หาที่ให้คะแนนไงเดี๋ยวเขียนผิดไม่มีที่จะให้อ่ะเดี๋ยวเผื่อไปเอาไอ้15ล้านบวกอีก15ล้านหรือ12ล้านคูณบวกอีก12ล้านผิดตั้งแต่แรกหาที่ให้ไม่เจออัตราภาษีก็ไม่มีเขียนให้ 10% 3% เขียนตรงไหนเพราะนั้นกระจายคะแนนเผื่อผิดนะแล้วก็มันเป็นมาร์คพอยที่อาจารย์ให้กับมหาลัยไปตั้งแต่แรกมหาลัยเขาจะต้องตรวจอาจารย์ว่าให้คะแนนคนนี้แค่2คะแนนเพราะอะไรเพราะเขาไม่เขียนหรือให้เขาเต็ม5คะแนนเพราะอะไรเพราะเขาเขียนครบถ้วนตามมาร์คพอยต์ของอาจารย์นี่ข้อตกลงวันนั้นไปดูข้อสอบเขียนนะดูตัวอย่างทั้งหมดค่ะอ่านให้เข้าใจโอเคไหมตรงกันนะเข้าใจตรงกันนะทำตัวอย่างทำเฉลยดูเฉลยตัวอย่างถ้าไม่เข้าใจนะวันนี้สมมุตินะไม่เข้าใจท่องมันเลยมันต้องหาความเข้าใจละท่องมันเลยยังไงก็ออกอันเนี้ยโอเคป่าวนะขอให้โชคดีในการสอบเดี๋ยวเจอกันอย่าไปเจอกันอีกเลย ไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วค่ะรายงานอีกฉบับหนึ่งจันอะไรนะจันเคยบอกว่าอะไรวะ บอกว่าให้ทำภาษีใดภาษีหนึ่งที่เรียนเนี่ยจะเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลมูลค่าเพิ่มธุรกิจเฉพาะแล้วแต่ทำมารายงานไม่จำกัดหน้าไม่จำกัดขอจำกัดตัวอักษรนิดนึงก็คืออักษนานิว16นะเหมือนเดิมใส่กระดาษ A4 พิมพ์ออกมาเลยค่ะทำเป็นเล่มมาจะทำเป็นไม่ต้องไปทำเล่นแบบสวยงามแพงอะไรมากหรอกก็คือแม็กมาก็ได้ไม่ต้องไปทำสีปกอะไรให้มันแพงหรอกเพราะว่ามันหนักไม่ถึงบ้านไม่มีที่เก็บนี่ 3-4 ปีนะไม่รู้จะไปทิ้งไหนเนี่ยต้องแบบขาย
แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่เป็นข้อจำไม่เป็นข้อจำกัดนะก็คือนักศึกษาจะทำสรุปเพื่อใช้ในการสอบของนักศึกษาเองแล้วก็ทำเป็นรายงานด้วยก็ได้อยากจะทำทุกภาษีพร้อมมาส่งให้อาจารย์ก็ไม่มีอะไรห้ามนะจะสรุปเธอจะเอาไอ้ตัวโน้ตย่อเธอเขียนเข้ามาก็ได้โอเคไหมหรือก็แทรกอีตาราง5 4ฐานภาษีเธอก็แทรกโอ้ยฉันสรุปเรียบร้อยแล้วเปิดปุ๊บทำงานได้เลยอะไรเงี้ยทำมาค่ะขอให้ส่งวันสอบนะปริ้นมาทำให้มันเป็นรูปเล่มคิดว่ามันเป็นหัวข้อสักนิดหนึ่งเป็นรายงานน่ะมีหัวข้ออะไรบ้างจะทำเรื่องอะไรเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลมูลค่าเพิ่มธุรกิจจะทำทุกภาษีและโน้ตย่อเอาว่าควรจะมีโครงสร้างภาษีใช่ไหมผู้มีหน้าที่เสียภาษีคำนวณยังไงอัตราเท่าไหร่คำนวณมาไม่จำกัดหน้าค่ะจะกี่หน้าก็ได้สองหน้าสามหน้าแล้วแต่ถนัดเลยแล้วแต่จะถนัดจะเป็นเขียนด้วยลายมือจะเขียนด้วยคอมพิวเตอร์ทำมาแต่ถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ก็ใช้อังสนา16อังสนานิว16นิดนึงนะส่งวันสอบวันที่สอบถือมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่คุมสอบเขาจะเก็บรายงานให้ก็จะเช็คไปพร้อมกับการเข้าสอบนะคะส่วนไอ้รายงานฉบับที่1รับแล้วส่งให้อาจารย์น้ำทิพย์อ่านดูแล้วแต่อาจารย์มาร์กไว้แล้วว่าใครส่งบ้างมีคนนึงอ่ะที่ส่งผิดอ่ะส่งมีไหมมาวันนี้ไหมส่งเมลไปบอกเขาแล้วนะตามเมลที่เขียนบอกอาจารย์อ่ะเขาส่งกันบ้านผิดวิชาเขาน่าจะไปส่งวิชาบัญชีไม่แน่ใจนะแต่ของวิชาอาจารย์เขาไม่มีกันบ้านส่งอ่ะจะส่งวิชาบัญชีไม่ให้อาจารย์ลองไปเช็คผู้ชายใครไม่เคยเช็คเมลกลับไปดูเช็คด้วยนะเป็นผู้ชายชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วคือทำน่าจะผิดวิชากับมาอันนี้บอกคุณตวยไว้แล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคุณตวยติดต่อได้หรือยังนะแต่ว่ามาร์กไว้แล้วเดี๋ยวจะเขียนคือกลับไปดูนิดนึงแล้วกันว่าใช่ตัวเองหรือเปล่าที่มันเป็นการบ้านผิดอ่ะมันเช็คกลับมาได้ปะเข้าไปดูที่ตัวเองส่งแล้วได้ใช่ไหมลองดูนะเป็นผู้ชายค่ะไม่ใช่ผู้หญิงมันทำผู้หญิงรอดตัวนะก็ส่งมาใหม่อันนี้ให้โอกาสส่งมาใหม่เพราะว่าคือส่งเมลไปแล้วแล้วให้โอกาสส่งมาใหม่แต่ยังไม่เห็นส่งมานะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบขอให้คะแนนดีๆไม่ต้องมาเจอกันอีก สาธุเอาทุกวิชาด้วยเอาวิชาอื่นๆด้วยจะได้ไม่ต้องมาซ้ำไปซ้ำมานะคะไปโชคดีค่ะ